สวัสดีครับผมวัวจากเพจอินโซคอนโดครับแล้ววันนี้ผมมากับน้องสาวของผมครับแนนค่ะครับวันนี้ผมจะมาเสนอรายการโซอินโซรายการที่พาทุกคนไปสำรวจพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนในแต่ละทำเลที่มีความน่าสนใจแล้ววันนี้จะไปที่ไหนกันดีครับแนนวันนี้เรามาที่ห้วยขวางค่ะครับความน่าสนใจของห้วยขวางคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปดูกันครับไปค่ะไปกันปัจจุบันต้องบอกเลยว่าถนนรัชดาภิเษกได้กลายเป็น New CBD หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คือย่านศูนย์การธุรกิจในความคิดของผมมองว่าวันนี้รัชดาภิเษกเนี่ยเป็นโซนที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กับโซนสาทรหรือโซนสุขุมวิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองในมุมมองของการอยู่อาศัยผมกลับมองว่าวันนี้รัชดาภิเษกมีความพร้อมในการอยู่อาศัยที่มากกว่าซะด้วยซ้ำและสิ่งที่ตามมาจากการเติบโตของจำนวนคนที่เข้ามาอยู่อาศัยที่มันมากขึ้นอย่างเนี้ยนั่นก็คือเรื่องของราคาของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมราคาจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วเราก็เดินมาถึงตรงสี่แยกห้วยขวางนะครับที่เป็นที่ตั้งของพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้ขอพรกันนะครับค่ะมาองค์พระพิฆเนศก็มาขอพรเรื่องงานเนาะหรือเธออยากขอพรเรื่องหัวใจถ้าหัวใจก็ต้องพระศรีมูลติแล้วเงินไปเลยค่ะโอเคครับเดินไปคนละทางสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสี่แยกห้วยขวางนั่นก็คือองค์พระพิฆเนศซึ่งประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมีอยู่ว่าทำเลตรงแยกเนี้ยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงมีการนำองค์พระพิฆเนศมาเพื่อเป็นการบูชาและสะเดาะเคราะห์พระพิฆเนศจะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จดังนั้นจึงเป็นที่นิยมสำหรับการมาสักการะบูชาเพื่อขอให้สมหวังในเรื่องของการงานและไม่ใช่แค่เพียงคนไทยเท่านั้นชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาสักการะก็มีอยู่เยอะเช่นกันแล้วเต็งรู้เปล่าว่าทำเลตรงเนี้ยถ้าเราจะซื้อคอนโดสักที่นึงอ่ะตั้งราคาต้องประมาณเท่าไหร่3ล้านพอไหมโอ้โหเอาจริงว่า3ล้านนี่ไม่ได้ละเริ่มต้นเนี่ยต้องมี4ล้านอ่ะ3ล้านยังไม่พอต้อง4ล้านแล้วนี่ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยถึงจะพอถ้า4ล้านเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแบบ 4-5 หมื่นอัพอ่ะโอ้ยแล้วจะซื้อได้ยังไงเนี่ยยากอ่ะนะใช่ป่ะใช่แล้วพอเราเดินมาจากแยกห้วยขวางเนี่ยเดินเข้ามานิดนึงนะก็จะเจอตรงโซนที่เป็นสตรีทฟู้ดเต็มไปหมดเลยตอนนี้อยู่ที่ว่าเราอยากกินอะไรละนี่คือตัวเองกำลังจะพาเขามากินแล้วใช่ป่ะเนี่ยใช่ใช่เราไปกินกันโอเคงั้นเราไปกันเลยตัวเองซื้อผลไม้ป่ะผลไม้เยอะมากอ่ะมีแต่ผลไม้แบบดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะตัวเองรู้เปล่าว่าทำไมแถวนี้มันถึงมีผลไม้ดีๆขายเยอะนั่นน่ะสิทำไมอ่ะผลไม้แบบเกรดเหมือนชัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาความเชื่อพี่เลยนะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแบบที่แบบว่าต่างชาติรู้จักเรื่องของผลไม้แถวนี้ต่างชาติเยอะผลไม้ก็เลยมีแบบหลายๆเกรด อันนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงอะคะไม่ได้ปิดครับเปิดตลอด24แท็กทีมแท็กทีมจะมาขายว่างั้นโหดีอ่ะเท่าไหร่เอาปะตัวเองเอาไปฝากมาปะหรือตัวเองเอายำปะอาหารของเจสออฟฟิศโอ้ยถ้ากินยำอีกท้องก็แตกแล้วตัวเองไม่ไหวแล้วไปเถอะก็เดินมาเหนื่อยแล้วเนาะเขาแวะกินน้ำเย็นๆก่อนแล้วกันดีละร้อนเหนื่อยด้วยเดินมาตั้งไกลโอ้โหแถวนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะมันมีการปล่อยเช่าด้วยซึ่งราคาค่าเช่าถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะปกติที่นี่ใครเช่าอ่ะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะชาติไหนประมาณไหนก็หลายๆชาติเลยผสมไม่มีแบบฟิกว่าเป็นชาติไหนตายตัวไม่ใช่ค่ะแล้วห้องแบบดอมนี่คืออะไรเนี่ยถ้าเป็นดอมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบอย่างนี้ใช่ปะใช่ค่ะห้องแบบดอมก็คือมาจากดอมิทอรี่คือเหมือนแบบเรานอนรวมกับคนอื่นก็ใช้ห้องน้ำรวมก็แบบเหมือนแบ็คแพ็คมาเต็มที่ใช่อารมณ์เหมือนที่เราไปนอนแคปซูลแคปซูลคนญี่ปุ่นใช่โอเคโอเคแล้วปกติถ้าถามจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบบไหนที่ลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเบสที่เป็นชาวจีนเป็นชาวเอเชียค่ะรายได้หลักๆของเราจะเป็นห้อง private room แต่ห้องดอมเนี่ยก็คือไว้ฉุกเฉินแบบมันไม่ใช่ฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติที่แบบเป็นพวกอเมริกาเป็นพวกยุโรปอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมาแบบดอมเพราะมันจะถูกกว่าแปลว่าจริงๆพูดขวามันไม่ถูกจำกัดแค่จีนอย่างเดียวแหละมันมียุโรปมีอเมริกามาประกอบด้วยใช่ไหมใช่แล้วเขาจะเคยชินกับแบบการเช่าแบบดอมนี่เป็นปกติแถวนี้น่าอยู่มากเลย
บนี้คือเมื่อกี้ที่เองพาเขาเดินมาใช่ไหมคะมีทั้งของกินแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้ากระเป๋าก็คือเต็มไปหมดเลยอ่ะชอบเลยแน่นอนล่ะก็ไม่รู้ว่าจะกินหรือจะช้อปก่อนดีนี่ไม่พอตอนแรกใช่ไหมคะเราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยเนาะคือแถวนี้รถไฟฟ้าใต้ดินเดินทางไปไหนก็สะดวกมีห้างด้วยถูกไหมคะไปไหนมาไหนก็ได้แบบเดียวสบายสบายแต่ว่าตอนแรกที่เตงบอกเขาเนี่ยโครงการแถวนี้อยู่ที่ประมาณ4ล้านแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเขาอ่ะไม่มีเงินถึง4ล้านเนี่ยเขายังพอซื้อคอนโดแถวนี้อยู่ได้บ้างไหมคะที่จริงพี่ก็แนะนำแฟนเพจพี่ไปหลายคนเหมือนกันนะที่เขาสนใจทำเลแถวนี้แต่ด้วยข้อจำกัดของราคาที่ดินมันทำให้ต้นทุนของสินค้ามันสูงอ่ะต่ำกว่า4ล้านคงจะยากแหละแต่ตอนนี้มันจะมีเดฟอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาเก่งเรื่องการหาที่ดินเขาสามารถพัฒนาโครงการในราคาที่ไม่สูงได้โอ้ยจริงเหรอแล้วโครงการเขาอยู่ตรงไหนอะโครงการที่อยู่ฝั่งของประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งความต่างประชาราษฎร์บำเพ็ญกับห้วยขวางมันมีอยู่ว่าห้วยขวางจะเป็นในไลฟ์สไตล์ใช่ไหมร้านค้าร้านอาหารสตรีทฟู้ดแต่ส่วนของประชาราษฎร์บำเพ็ญเนี่ยจะเป็นส่วนของการอยู่อาศัยซึ่งตัวเองจะสังเกตเลยว่าซ้ายขวาเนี่ยมีแต่คอนโดมิเนียมโอเคเข้าใจละใช่แล้วครับผมกำลังจะพูดถึงโครงการ The Excel Highway รัชดาห้วยขวางซึ่งตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย10หากนับจากตัวโครงการเนี่ยมาถึง MRT เนี่ยระยะทางประมาณแค่900เมตรเท่านั้นเองครับด้วยความที่ตัวโครงการถูกพัฒนาบนที่ดินแปลงขนาดใหญ่ถึง5ไร่ทำให้สามารถจัดสรรในส่วนของ Facility Area ออกมาได้แบบจัดเต็มทั้งสระว่ายน้ำ Co-working Space Fitness Relaxing Areaก็น่าสนใจเลยอ่ะแล้วอย่างนี้โครงการเขาจะเปิดจองกันเมื่อไหร่หรอตัวโครงการจะเปิดจองรอบพรีเซลปกติเนี่ยประมาณวันที่31มีนาคมซึ่งดูจากความน่าสนใจของราคาแล้วพี่ว่าคนน่าจะเยอะอ่ะน่าดังนั้นมันจะมีอีกรอบนึงถ้าพี่แนะนำนะก็คือรอบออนไลน์บุ๊กกิ้งวันที่22มีนาคมนี้จองออนไลน์เขาจองออนไลน์กันได้หรอแล้วเขาทำยังไงอ่ะถ้าตัวเองสนใจจองออนไลน์เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปที่ Google แล้วก็เสิร์ชคำว่าคอนโดดีเอ็กเซลรายละเอียดหน้าจอจะประมาณนี้อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แต่เขาต้องไปลงทะเบียนกันก่อนไหมคะเออใช่ดิโอเคงั้นเดี๋ยวรีบไปลงทะเบียนก่อนนะคะดูแลตอนนี้ก็ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วอย่างที่บอกไปครับห้วยขวางยิ่งดึกคนยิ่งเยอะยิ่งคึกคืนหลายคนเนี่ยที่เลิกงานมาแล้วแวะซื้อของกินก่อนกลับบ้านกันนะเนาะใช่สำหรับใน EP แรกนี้หากมีผิดพลาดการใดผมและแนนก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าชอบก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะและสุดท้ายนี้เรื่องของการอยู่อาศัยจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวของคุณอีกต่อไปขอเพียงแค่คุณลุกออกมาเดินสำรวจและจะพบกับมุมมองที่แตกต่างเสมอสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ